thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าเว็บไทยแฟรนไชส์ทีวีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอีก1บูธธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจนะครับเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ทอดสไตล์เกาหลีนะครับชื่อว่าบอนชอนนะครับก็ยี่ห้อนี้ก็หลายท่านก็อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าผ่านตามมาได้บ้างนะครับจากคนที่ไปเที่ยวเกาหลีบ่อยๆหรือว่าไปต่างประเทศนะครับผมวันนี้อยู่กับคุณลี่นะครับเป็นเจ้าของสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ในประเทศไทยคือพูดง่ายว่าคุณลี่เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาสเตอร์มาละเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของท่านอื่นที่สนใจแฟรนไชส์นะครับอยากจะลงทุนบอนชอนเนี่ยก็ต้องติดต่อกับทางคุณลี่ครับสวัสดีครับคุณลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอรบกวนนิดนึงนะครับในเรื่องของการให้ข้อมูลเบื้องต้นนี่อยากทราบว่าเป็นยังไงมายังไงหมายถึงว่าคุณลี่เนี่ยได้เข้าไปเจอในส่วนของบอนชอนที่ไหนแล้วติดต่อยังไงบ้างก่อนที่เขาจะให้สิทธิ์มาช่วยเล่านิดหนึ่งครับผมใช่ค่ะคือว่าเริ่มต้นเนี่ยบอนชอนเนี่ยเริ่มต้นเลยที่เกาหลีแต่ว่ามันไปโด่งดังมากเลยที่อเมริกาคราวนี้มันก็เปิดสาขาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางด้านฝั่ง East Coast ก็คือจะมีนิวยอร์กบอสตันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนั้นรีบไปเรียนปริญญาโทพอดีที่แถบนั้นแล้วก็ไปเจอร้านนี้แล้วก็คือเพื่อนๆคนไทยนี่แหละชวนกันไปกินคือมันเป็นร้านดังของคนไทยที่อยู่ในเมืองนอกก็เลยไปกินกันบ่อยมากพาเพื่อนคนไทยอะไรไปกินก็แบบทุกคนจะชอบมากจนกลายเป็นร้านประจำแล้วพอตอนนั้นเรียนใกล้จบก็เลยแบบอยากหาธุรกิจอะไรกลับมาทำอันนี้นะคะเราก็เลยลองติดต่อเข้าไปในบอนชอนดูว่าเราอยากจะขอเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์สำหรับบอนชอนในประเทศไทยได้ไหมอันนี้คือติดต่อที่นิวยอร์กเลยค่ะเพราะว่าเฮดควอเตอร์เขาย้ายไปที่นิวยอร์กเลยค่ะก็ติดต่อที่นั่นเสร็จแล้วก็คุยกันประมาณหลายเดือนเหมือนกันก็สุดท้ายก็ต่อรองราคาจนสุดท้ายก็เราก็เซ็นสัญญาได้เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ตอนประมาณช่วงปีกลางปี2010ค่ะแล้วเราก็เปิดสาขาแรกที่ทองหล่อซอย13นะคะตอนมกราปี2011ตอนนี้ก็มี5สาขาแล้วใน5สาขานี้คือในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพหมดเลยค่ะโอเคอันนี้เราย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสักประมาณปี2010ก็ก่อนที่จะซื้อเนี่ยคือพูดง่ายเราเป็นขาประจำมาก่อนทานบ่อยแค่ไหนครับบ่อยค่ะคือความจริงเนี่ยถ้าจะบ่อยถือว่าไม่ได้บ่อยมากเพราะว่ามันไม่ได้มีร้านอยู่ในเมืองที่ลี่เรียนเลยแต่เวลาเมืองลี่เข้าไปในนิวยอร์กประมาณชั่วโมงครึ่งทุกครั้งที่เข้าไปก็คือต้องทานแบบว่าแบบสักเดือนหนึ่งเข้าไปแบบ 2-3 ครั้งก็ไปทานตลอดแล้วก็เวลามีเพื่อนมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะพาไปทานตลอดทุกคนก็จะชอบค่ะโอเคตรงที่บอกว่าชอบอร่อยเนี่ยผมอยากรู้นิดนึงว่าสินค้าเขาอะคือมีไก่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรบ้างและไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นจุดเด่นเนี่ยคือมันอร่อยมันชอบเนี่ยมันชอบตรงไหนของเขาอะนะครับอธิบายนิดนึงครับผมได้ค่ะก็ไก่ทอดนะคะถ้าแบบเห็นแบบในรูปอย่างเงี้ยนะคะคือว่ามันเป็นไก่ทอดที่ไม่ใช่ทอดแห้งๆคือทอดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทาเคลือบซอสไปเลยเพราะฉะนั้นลุคของมันเนี่ยต่างจากไก่ทอดที่แบบเห็นอยู่ในตลาดเมืองไทยทั่วไปแน่นอนแต่ว่าที่มันพิเศษคือว่าเทคนิคการทอดมันเนี่ยมันทอดจนหนังมันจะบางกรอบมากแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยมันจะยังชุ่มฉ่ำอยู่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะทาซอสซึ่งมันเป็นซอสแบบรสชาติมันถูกปากคนไทยมากเลยมันเป็นซอสเรามี2ซอสนะคะชื่อซอสว่าซอยกาลิกกับซอสฮอตก็จะมีรสแบบว่าออกเค็มแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมและอีกอันนึงก็เป็นแบบรสเผ็ดแต่ว่าก็เป็นเผ็ดแบบที่ไม่เคยทานมาก่อนเพราะเป็นพริกเกาหลีมันก็จะเผ็ดอีกแบบนึงจากที่คนไทยเคยทานกันใช่มันก็จะแบบสำเร็จมาเลยอย่างนี้ก็คือว่าพอมาเสิร์ฟปุ๊บก็ไม่ต้องจิ้มซอสอะไรอีกเลยก็แบบหยิบทานได้เลยมันก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบมีรสชาติแบบเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้แหละคือเมนูเด่นมากที่ใครมาที่บอนชอนก็จะต้องสั่งหมดแล้วก็
คือเราก็ยังมีออปชันอีกก็คือว่าคนที่มาเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะชอบทานส่วนไหนของไก่อย่างเช่นในรูปเนี้ยมันก็จะเป็นปีกไก่ซึ่งเวลาเราเสิร์ฟมันก็จะเป็นเหมือนปีกบนกับปีกกลางปีกบนก็คือเหมือนไอ้น่องเล็กๆอะค่ะปีกกลางก็จะเป็นแบนๆเราก็จะมีน่องคือน่องไก่ใหญ่เลยแล้วก็มีเนื้ออกด้วยแบบไม่มีกระดูกเพราะฉะนั้นมันก็จะแล้วแต่คนว่าคนชอบแบบเนื้อแบบเนื้อขาวหรือว่าเนื้อดำมันก็ความแห้งของไก่มันก็จะต่างกันคือบางคนก็จะชอบสั่งได้เลือกได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับเหมือนเครื่องเคียงนะคะก็จะมีหลายอย่างก็มีโคลสลออย่างที่ชอบคนชอบทานกับไก่ทอดกันเนอะแล้วก็ที่บอนชอนมีพิเศษก็คือกิมจิโคลสลอที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นมาก่อนก็คือเป็นโคลสลอแต่ว่าเราผสมกิมจิเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรสที่เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวมันก็จะแก้เลี่ยนได้ดีมากคือทานกับไก่เนี่ยมันก็จะเข้ากันได้ดีแล้วก็เฉพาะที่เมืองไทยที่บอนชอนที่เมืองไทยเนี่ยที่เราเพิ่มเข้าไปคือมีข้าวเหนียวเพราะว่าคนไทยจะชอบมากว่าจะต้องทานแบบไก่กับข้าวเหนียวเนอะหรือว่าไก่กับอะไรเงี้ยมีข้าวเหนียวใช่ซึ่งเป็นแบบเครื่องเคียงที่ฮิตที่สุดที่แบบทุกคนก็จะชอบสั่งกันใช่ค่ะโอเคผมได้แนวความคิดแล้วก็คือพูดง่ายว่าทางเจ้าของสิทธิ์เองอนุญาตให้เราใช้สิทธิ์ในเรื่องของแบรนด์ตราสินค้าหรือว่าระบบทุกอย่างแล้วเขาก็ยังให้โอกาสในส่วนของการที่เราจะนำเสนอได้ว่าถ้าเกิดว่าโลเคอลเราคือคนไทยเนี่ยนิยมบริโภคข้าวเหนียวขอเอาข้าวเหนียวมาขายได้ไหมประมาณนี้ป่ะฮะแล้วคือเขาก็ให้ใช่ค่ะคือว่าพูดตามตรงเลยว่าเจ้าของแบรนด์บอนชอนที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่ยืดหยุ่นมากคือเหตุผลที่เขาขายมาสเตอร์แฟรนไชส์แทนที่เขาจะไปลงทุนเองในแต่ละประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้คนโลโก้ที่รู้ว่าคนไทยชอบอะไรคนฟิลิปปินส์ชอบอะไรแล้วสามารถไปดัดแปลงสินค้าเพื่อให้เหมาะกับประเทศนั้นได้เขาก็เอื้ออำนวยอยู่แล้วใช่ค่ะโอเคโอเคทีนี้โอเคแล้วพอเราได้สิทธิ์มาเปิดในเรื่องของสาขาแล้วก็ได้อยากให้คุณลี่ช่วยเล่าเรื่องของสาขาที่เปิดอยู่5สาขาเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละสาขาคือโลเคชันเราอ่ะคือต้องเข้าไปตรงตามห้างโมเดิร์นเทรดหรือว่าอยู่แซลอนได้แล้วก็ยอดขายสาขานี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับได้ค่ะสาขาแรกเลยคือที่ทองหล่อซอย13ตอนแรกคือมันตั้งอยู่ในเป็นคอมมูนิตี้มอลล์นะคะเล็กๆชื่อว่าซีนสเปซ13ก็มอลล์นี้ก็จะมีแค่ประมาณ 7-8 ล้านค่าเท่านั้นฟิลมันก็ค่อนข้างคล้ายสแตนด์อะโลนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีฟาซิลิตี้ของการเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อยู่นะคะก็ร้านเนี้ยเป็นขนาดค่อนข้างเล็กคืออินดอร์เนี่ย100ตารางเมตรแต่ว่ามีเอาท์ดอร์ด้วยอีกประมาณ20ตารางเมตรเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็ประมาณแค่20โต๊ะเองเสิร์ฟได้ประมาณ 80ที่นั่งค่ะร้านนี้ก็จะเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นร้านนี้จะเป็นสไตล์ที่คนจะมาแฮงเอาท์ด้วยดึกหน่อยคือแบบมาทานแล้วก็อาจจะมีทานไก่ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าลูกค้าในกลุ่มนี้ก็จะมีหลากหลายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีแฟมิลี่นะคะสาขาที่2คือเซ็นทรัลเวิลด์อันนี้คือเราเริ่มเข้าห้างแล้วคราวนี้รูปแบบมันก็เปิดปิดเวลาตามห้างลูกค้าที่มาก็จะเป็นลูกค้าที่หลากหลายยิ่งหลากหลายเข้าไปอีกเพราะจะเป็นลูกค้าเดินห้างก็จะมีหมดเด็กนักเรียนวัยรุ่นแล้วก็ family เด็กเล็กอะไรอย่างนี้คนแก่อะไรมีหมดเลยค่ะแล้วก็สาขาที่3คือสีลมคอมเพล็กซ์อันนี้คือเราทาร์เก็ตกลุ่มคนออฟฟิศเพราะฉะนั้นช่วงเที่ยงและเย็นที่เป็นเวลามื้ออาหารสั้นๆของเขาเนี่ยร้านจะเต็มเอียดแล้วก็ช่วงบ่ายอาจจะเงียบลงหน่อยแล้วก็ตอนเย็นก็จะมาเต็มเอียดอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนละอีกแนวนึงแต่ว่าอันนี้เราก็จะเอาใจคนออฟฟิศด้วยกันทำจัดเป็นเหมือนแบบเมนูอาหารกลางวันเป็นเซตใช่เป็นเซตก็จะมีสลัดมีซุปมีอะไรแล้วก็เป็นราคาที่มาเลยแบบสั่งทีเดียวแล้วก็ได้ครบอิ่มรีบทานกลับไปทำงานต่อเงี้ยนะคะแล้วก็สาขานี้จะใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่กั้นห้องสำหรับอยากจะปิดทั้งห้องเลยก็ได้เผื่อจะมีแบบนัดสัมมนาหรือมีตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเวทดูไม่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็สาขาที่4สยามเซ็นเตอร์สยามเซ็นเตอร์นี่ก็จะตกแต่งแบบเอาใจวัยรุ่นมากๆเลยทำเป็นโครงสร้างเหมือนเป็นซับเวย์นะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยแบบเด็กจุฬาเด็กอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเยอะแล้วก็มีคนเดินห้างด้วยสาขาสุดท้ายเป็นสาขาแรกที่เราลองออกไปทางชานเมืองนิดนึงคืออยู่ที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ค่ะก็ป๊อปปูล่าค่ะก็เป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนอีกกลุ่มนึงที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่าลูกค้ากลุ่มนี้แบบน่ารักมากก็เป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นแฟมิลี่เป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าก็จะมีกำลังซื้อเยอะมากเลยแล้วก็มาแล้วก็สั่งเต็มที่ซื้อกลับบ้านด้วยแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีโซนที่เป็น
นั่งข้างนอกเอาท์ดอร์ก็สำหรับคนที่แบบเอาหมาจุ้งหมามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะออกสำหรับเป็นแฟมิลี่อย่างเงี้ยค่ะโอเคสาขาสุดท้ายที่บอกน่ารักมากนี่หมายถึงว่ากำลังซื้อสูงประมาณนั้นน่ารักมากทุกอย่างน่ารักมากนะครับโอเคคนที่เข้ามาใช้บริการก็โอเคใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าโวลูมการซื้อต่อครั้งเนี่ยลูกค้าน่ารักจำนวนมากโอเคโอเคทีนี้หมายถึงว่ายอดขายโดยเฉลี่ยเนี่ยแต่ละร้านนี่หมายถึงว่าเราที่เราเปิดทำการมานะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อมูลบางส่วนสำหรับคนที่อยากจะซื้อธุรกิจแฟรนไชส์เพราะว่าเห็นคุณลี่บอกว่าก็คือในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ก็คือจะเป็นสำนักงานใหญ่จะทำเองนะครับตรงนี้ก็คือเราจะขายสิทธิ์แฟรนไชส์คือแฟรนไชซี่เนี่ยก็คือจะไปอยู่ในส่วนของรอบนอกต่างจังหวัดในไทยถูกไหมฮะโอเคทีนี้5สาขาที่เปิดมาแล้วเนี่ยอยากให้คุณลี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าสาขาไหนที่เวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็ยอดขายเฉลี่ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันพอจะดูกับกับเช่าไหมอะไรเงี้ยนะครับเชิญครับโอเคถ้าพูดถึงสาขาที่ดีที่สุดเนี่ยความจริงแล้วเป็นสาขาสยามเซ็นเตอร์ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นสาขาที่แบบมีแต่เด็กมาทานแบบต่อหัวจะได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าถ้ากรุงเทพแล้วเนี่ยโลเคชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยก็ยังอยู่ในแอเรียสยามสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์พารากอนเพราะว่าคนมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็มันจะเราจะได้ทราฟฟิกนอกจากเด็กแล้วก็ยังมีทราฟฟิกของคนที่เป็นคนทำงานออฟฟิศอยู่ในย่านนั้นเหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีคนที่มาทานกลางวันแล้วระหว่างวันก็ยังมีคนช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นก็ยังจะเป็นแบบร้านแทบจะเต็มทุกวันร้านจะขายได้ตลอดเวลาใช่ตลอดเวลาเทิร์นโอเวอร์ของโต๊ะเนี่ยเยอะมากค่ะถึงแม้ว่าถ้านับแล้วอ่ะ purchasing power spending ต่อหัวเนี่ยต่ำกว่าสาขาอื่นแต่ว่าด้วยทราฟฟิกที่เยอะมากทำให้ยอดขายโดยรวมเนี่ยดีที่สุดแต่ว่าก็ยังเป็นสาขาที่ค่าเช่าสูงที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่พรีเมียมมากแต่ว่าเมื่อนับแล้วก็ถือว่าเทียบกับทราฟฟิกที่ได้ถือว่าคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากค่ะคอยบอกได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่แล้วยอดขายของเราล่ะประมาณต่อเดือนนี่มันประมาณเท่าไหร่ก็เป็นหลักล้านหลักล้านเลยเป็นหลักล้านค่ะสยามนี่ใช่ค่ะโอเคเท่าที่ผมฟังมานะ5สาขามันเหมือนจะเป็นแบบรูปแบบคนละสไตล์เลยแล้วก็ target group ก็ต่างกันพอสมควรนะคือมีทั้งวัยรุ่นก็มีจับกลุ่มวัยรุ่นนะสาขาหนึ่งโลเคชั่นประมาณนี้อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็น family ครอบครัวคือตอนนี้เหมือนกับว่าคุณลี่มองก็คือproduct สินค้าที่เป็นไก่เนี่ยเข้าถึงกับทุกๆกลุ่มได้เพศทุกวัยอ๋อโอเคโอเคโอเคมาถึงสเต็ปต่อไปผมอยากถามในส่วนของคนที่ดูผ่านคลิปวิดีโอเขาสนใจแล้วเอ้ยอยากจะติดต่อซื้อแฟรนไชส์นี้ไปลงในจังหวัดของเขานะครับหรือว่าในทำเลของเขาบ้างบัดเจ็ตเงินลงทุนค่าแฟรนไชส์เขาต้องเตรียมเงินประมาณไหนบ้างคือมีค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่มีมาร์เก็ตติ้งฟรีไหมมีโลยัลตี้ฟรีไหมคุณเรียนอธิบายนิดนึงครับผมก่อนอื่นรีบบอกเลยว่าคือเรามี requirement ของคนที่จะไปเป็นแฟรนไชส์ของเรานะคะคือต้องยอมรับก่อนเลยว่าเราถนัดตลาดกรุงเทพแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆเช่นคือเราคิดว่ามันมีศักยภาพด้วยสินค้าเนี่ยมันน่าจะขายได้ทั้งเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ขอนแก่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆแต่ว่ามันจะไปในรูปแบบไหนซึ่งบอกก่อนเลยว่าบอนชอนเนี่ยในแต่ละประเทศก็มาในรูปแบบที่ต่างกันอย่างเช่นที่เกาหลีส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแนวบาร์เพราะว่าวัฒนธรรมคนเกาหลีชอบทานไก่ทอดกับเบียร์แล้วก็ไม่ทานข้าวคือแค่มีเมนูอย่างเดียวแค่ไก่ทอดและเบียร์ก็พอเลยเขาไม่ทานข้าวใช่เขาแบบกินไก่เต็มที่ไม่ต้องมีข้าวก็เป็นสามารถเป็นมื้ออาหารที่สมบูรณ์ได้นะคะแต่คนไทยไม่ใช่คนไทยเป็นแนวว่าขอไก่ด้วยต้องมีสลัดมีผักนิดหน่อยขอมีข้าวด้วยนะมีซุปแก้อะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออปชันเยอะออปชันเยอะซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยดัดแปลงบอนชอนที่เราคิดว่าแนวเนี้ยน่าจะเข้ากับประเทศไทยนะคะคราวเนี้ยอันเนี้ยเราทราบว่าตลาดกรุงเทพมันไปได้ในรูปแบบนี้แต่ว่าตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเราไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับที่จะไปอยู่ในห้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่ standalone หรือเปล่าหรือว่าต้องอยู่ติดทะเลนะหรือไปอยู่ในแหล่งที่เป็นแหล่งค้าขายเหมาะสำหรับควรจะขายคนไทยเป็นหลักหรือว่าขายทัวริสต์เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราอยากได้ผู้มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารและเป็นคนท้องถิ่น
มาร่วมเป็นแฟรนไชส์ซีประมาณนี้นะคะที่สุดก็คือบัดเจ็ตประมาณบัดเจ็ตนะคะคือความจริงเนี่ยมันไปในได้หลายรูปแบบอย่างที่บอกแล้วความจริงอาจจะไปเป็นคีออสก็ได้หรือว่าถ้าคิดว่ามันเหมาะสมกับจังหวัดนั้นหรือว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารแบบที่เราทำอยู่เนี่ยคือค่าทำร้านเนี่ยตกประมาณขั้นต่ำประมาณ4ล้านบาท4ล้านหมายถึงว่าต่อช็อปค่ะสำหรับไซส์ประมาณ100ตารางเมตรค่ะก็ประมาณ60ที่นั่งครับค่ะ4ล้านนี่คือ decoration ครับ decoration ใช่ investment franchise fee คือเราพูดตามตรงเลยว่าเราไม่ได้มีเซตเป็นอะไรแน่นอนเพราะเราอยากรู้ว่าจะเสนอมาในรูปแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้วเราอยากให้เป็นการต่อรองกันมากกว่าคือเราไม่อยากให้คิดมาเป็นก้อนหนึ่งชัวร์ๆแล้วแพงแล้วมันไม่เหมาะสมกับ business model ของคุณเพราะฉะนั้นความจริงอยากจะให้ลองเข้ามาคุยกันนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยอีเมลเข้ามานะคะที่ bonchonthailand@gmail.com บอกเข้ามาว่าคุณมีแบ็คกราวด์ทางด้านนี้สนใจจะไปลงพื้นที่ไหนและคิดว่าจะเอาบอนชอนนะไปลงในรูปแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อแล้วเราก็สามารถต่อรองคอนดิชันอื่นๆได้โอเคก็ประมาณว่ายังไม่บอกตอนนี้เดี๋ยวในดีเทลมันเหมือนประเมินผมเข้าใจว่าคุณลี่ก็คือคงจะต้องควอลิฟายคนที่รีคูทคนที่เข้ามาลงทุนด้วยแหละในเรื่องของการลงทุนก็อย่างที่คุณลี่บอกไปคือถ้าเป็นช็อปประมาณ4ล้านตกแต่งอะไรเงี้ยนะแต่เหมือนกับว่าทางนี้ก็ยังให้โอกาสคนที่จะทำไซส์เล็กก็ได้ด้วยเหมือนว่าคีออสเคาน์เตอร์คือบอนชอนสนักใหญ่เขาไม่ได้รีควายว่าจะต้องสตริกว่าจะต้องเป็นแบรนด์เป็นช็อปเท่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นเคาน์เตอร์ก็ได้ด้วยเหมือนว่าบอนชอนที่เป็นเคาน์เตอร์ในประเทศอื่นก็มีมีค่ะโอเคผมลืมถามคุณลี่นิดนึงบอนชอนในเกาหลีนี่ประมาณมีบานกี่สาขาครับเกาหลีลี่คิดว่าประมาณ20สาขาแล้วก็อเมริกาอเมริกาประมาณเกาหลีเท่าไหร่นะครับประมาณ20กว่าสาขาไม่เยอะค่ะที่อเมริกาประมาณ30สาขาที่ฟิลิปปินส์ประมาณจะ60สาขาอินโดนีเซียประมาณ10สาขาค่ะคือความจริงแล้วบอนชอนค่อนข้างเป็นแบรนด์ใหม่มากนะคะมันเข้าอเมริกาปี2002แต่ว่ามันเริ่มเข้ามาเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแต่ว่าเรทในการโตเนี่ยสูงมากค่ะเรทในการโตสูงนี่กำลังมองว่าคุณลี่ก็คงจะคล้ายๆอย่างนั้นนะตั้งแต่ปี2011อันนี้2013 5สาขาแล้วก็ถือว่ามากกว่าปีละ1สาขาถูกไหมฮะโอเคทีนี้ละโอเคคนสนใจแล้วอยากจะติดต่อช่วยคุณลี่ช่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์เว็บไซต์ติดต่อยังไงผ่านไลน์ได้ไหมอะไรบอกเบอร์โทรได้เลยครับค่ะก็ขอเป็นการติดต่อผ่านทางอีเมลนะคะที่ bonchonthailand@gmail.com นะคะมีเรื่องอะไรก็ตามก็อีเมลเข้ามาที่ได้เลยถ้าอยากทราบข้อมูลอย่างอื่นเกี่ยวกับร้านหรืออะไรเงี้ยก็มีเว็บไซต์ชื่อ bonchonthailand.com นะคะแล้วก็ Facebook ก็ได้ facebook.com/bonchonthailand ค่ะก็ไปโอเคก็เข้าไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้เนอะนะครับผมโอเควันนี้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการไทยคนหนึ่งที่ไปซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์ของแบรนด์สัญชาติเกาหลีนะครับมาลงทุนในไทยแล้วก็อยากจะเปิดโอกาสเนี้ยให้กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการคนไทยท่านอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังคิดว่าธุรกิจนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงเนี่ยผมแนะนำอยากให้เข้าไปลองชิมรสชาติไก่ถูกไหมฮะเพราะจุดเด่นคือไก่ทอด5สาขาที่คุณลี่ได้แจ้งไว้ในช่วงต้นนะครับผมโอเคท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณคุณลี่มากครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านผู้ชมเชิญพบกับในส่วนของคลิปธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์อื่นต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ